ดีค่ะกลับมาพบกับนักวิจัยใกล้ตัวกับระดาสาพาทัวร์อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาไปพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่ท่านเชี่ยวชาญเกี่ยวกับควอนตัมค่ะทุกคนรู้จักควอนตัมไหมคะว่ามันคืออะไรเอ๊แต่เอ๊ทุกคนก็คงแบบสงสัยเหมือนกับระดาสานะคะว่ามันคืออะไรจะอธิบายคร่าวๆค่ะว่าควอนตัมเนี่ยมันเป็นการศึกษาธรรมชาติของอะตอมนะคะโดยการใช้วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเทคโนโลยีของควอนตัมเนี่ยมันมีอยู่4ประเภทอย่างเช่นการสื่อสารการคำนวณการวัดหรือเซนเซอร์ต่างๆมันก็ใช้ควอนตัมเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยควอนตัมเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆค่ะแล้วก็เป็นวิชาที่ยากพอสมควรนะคะแต่ในมอบูรพาของเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญค่ะที่รู้เกี่ยวกับควอนตัมนะคะซึ่งอาจารย์ท่านเนี้ยและทีมวิจัยเนี่ยก็คือรู้ศึกษาเรื่องควอนตัมเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะคะ wow. อาจารย์ก็ทำเกี่ยวกับนะคะกาวิเมเตอร์เบสออนควอนตัมเซนเซอร์เทคโนโลยีนะคะยกตัวอย่างเช่นไอ้เครื่องตัวนี้ค่ะมันสามารถหาตำแหน่งของน้ำมันได้นะคะอาจารย์เขาผลิตเครื่องตัวนี้ค่ะเพื่อตรวจหาความแม่นยำแล้วก็ไปหาดูว่าน้ำมันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราตามไปคุยกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็อธิบายลงลึกมากกว่านี้นะคะไปกันเลยค่ะ Yeah everybody when you see me come so wanna pull me up at the touch down ไปขนาดนี้กันเลยค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สรายุทธเดชะปัญญานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาจารย์และทีมงานกำลังทำอะไรอยู่กันนะคะตามมาค่ะนี่ช็อกแป๊บค่ะนี่เราอยู่ในโลกอนาคตหรือเปล่ามันไม่รู้เครื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับอาจารย์และทีมงานของอาจารย์กันค่ะว่ามันคือเครื่องอะไรกันค่ะเรามาอยู่กับอาจารย์สรายุทธกันแล้วนะคะสิ่งที่ทุกคนสงสัยว่าควอนตัมคืออะไรเดี๋ยวให้อาจารย์ผู้รู้ชื่อผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอธิบายก่อนว่าควอนตัมนั้นมันคืออะไรให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆก่อนค่ะค่ะควอนตัมเมคานิกส์ครับเป็นสาขาหนึ่งในฟิสิกส์ซึ่งมันมีใช้งานทั้งเคมิสตรีก็ใช้ไบโอโลจีก็ใช้งานอินจิเนียร์สมัยนี้ก็เป็นควอนตัมแล้วนะครับแต่ควอนตัมในทางที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นควอนตัมงานหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคือเราจะทดลองควอนตัมในส่วนของอะตอมิกฟิสิกส์ครับอะตอม wow. ง่ายทำคือแล้วการทำอะตอมเย็นหรือภาษาอังกฤษว่าโคอะตอมนะครับโคอะตอมที่ว่าเนี่ย เราต้องทำให้อะตอมเย็นโดยเราจะไม่ใช้ตู้เย็นแรงสิ้นแต่เราใช้เลเซอร์ครับเลเซอร์ก็ต้องมีการผลิตเทคโนโลยีที่เรียกว่าเลเซอร์ก่อนอื่นเลยนะครับตรงนี้ซึ่งเทคโนโลยีเลเซอร์เนี้ยเราจะเอาไปยิงใส่อะตอมแล้วอะตอมจะเย็นลงนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถซื้อได้ทุกวันนี้มันมีขายอยู่ทั่วไปตามทั่วบริษัททั่วไปขายแต่เราสร้างเองเพื่อจะให้มีการควบคุมในการซื้อครับเราสร้างเองการสร้างนี้ก็ประกอบด้วยอุปกรณ์ออปติกทั้งหลายมีเลเซอร์ครับตามนี้ครับแล้วเราก็เลเซอร์เนี่ยไปยิงใส่อะตอมพร้อมกับมีสนามแม่เหล็กผ่านขนลวดนี้นะครับให้เกิดการจับอะตอมในเซ็นเตอร์ของสนามแม่เหล็กแล้วก็เลเซอร์ก็ยิงเข้าไปตรงกลางสนามแม่เหล็กอะตอมก็จะเกิดการเย็นตัวลงได้ครับจากหลักการของควอนตัมเมคานิกส์ว่านี้ครับเห็นว่ามีงานของอาจารย์ทำงานเกี่ยวกับเครื่องนี้กันยังไงบ้างคะอาจารย์ครับผมตัวที่ดีก็มีอาจารย์สุรกัยอาจารย์แนะนำตัวนี้นิดนึงค่ะผมจำสุรกัยศรีสุผลครับภาควิชาฟิสิกส์มาบูรพาครับหน้าที่หลักของผมใน lab นี้ก็คือทำการคำนวณในส่วนทฤษฎีทั้งหมดครับก็โดยหลักๆก็คือผมต้องใช้วิชากลศาสตร์ควอนตัมในการคำนวณการเคลื่อนผ่านของอะตอมเย็นที่อาจารย์สรายุทธกล่าวไว้นะครับแล้วก็ใช้ผลที่ได้ทางควอนตัมเมคานิกส์เพื่อประยุกต์เข้าสู่การเป็นควอนตัมเซนเซอร์ครับในส่วนนี้ที่ว่าทำโคอะตอมนะครับเราจะเอาไปประยุกต์ใช้คือเราจะไปใช้เป็นเซนเซอร์ครับที่บอกผมว่าเป็นทำควอนตัมเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์สำหรับหาวัดค่าความเร่งถ่วงโลกครับคือค่า G ให้แม่นยำสูงเพื่อจะเอาไปหาน้ำมันหรือทรัพยากรแก๊สธรรมชาติใต้ดินจากการที่ยังไม่ต้องขุดเจาะแต่เราสามารถที่จะทำนายได้ก่อนว่าตรงนี้มีน้ำมันมีน้ำมันเราค่อยขุดเพื่อความแม่นยำของบริษัทที่อยู่การขุดเจาะครับนี่คือประยุกต์หลักเลยของการสร้างไอ้ควอนตัมเซนเซอร์จากอะตอมตรงนี้นะครับอันนี้ในส่วนที่2ในห้องแลบเราทำด้วยคือการสร้างชุดทดลองแบบง่ายๆของสเปกโทรมิเตอร์ส่วนนี้เดี๋ยวอาจารย์ท่านอาจารย์
ฐานวีจะเป็นคนอธิบายนะครับก็รับผิดชอบในส่วนของการทำโปรแกรมหรือว่าทำ user interface นะครับสำหรับการใช้เจ้าตัวสเปกโทรมิเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งสเปกโทรมิเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยมีการใช้ในหลายๆฟิลนะครับทั้งงานที่เป็น material science นะครับหรือว่างานทางเคมีพวกวัดการดูดกลืนแสงนะครับการส่งผ่านแสงเนี่ยเราจะเอาชุดนี้นะครับมาทำให้อยู่ในแพ็กเกจขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะเขียนโปรแกรม user interface ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้ผ่านคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปนะครับอาจารย์คิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยควรเหมือนลงทุนเอาแบบเอาจริงเอาจังในเรื่องเทคโนโลยีควอนตัมอย่างนี้เราก็เน้นวิจัยทางด้านนี้ยังไงบ้างคะงานสเปกโตรเนี่ยจริงๆมีการทำมานานแล้วนะครับแต่ว่าเทคนิคที่เราพัฒนาขึ้นตอนนี้เป็นเทคนิคใหม่ครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับสิ่งตรงนี้คืออยากให้ในภาคอุตสาหกรรมหรือว่าผู้สนใจนะครับติดต่อมาทางแล็บเพื่อที่จะให้สนับสนุนทุนบางส่วนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากอุปกรณ์เราเนี่ยค่อนข้างจำกัดแล้วก็บางอย่างเนี่ยอยากทำให้มันดีขึ้นแต่ว่าด้วยงบประมาณที่มันเล็กน้อยก็คือทำได้เท่าที่ทำได้นะปัจจุบันครับงานกลับมาเรื่องโคตอมนะครับโคตอมตัวเนี้ยพอเราทำเซ็นเซอร์เสร็จใช่ไหมครับเพื่อจะไปเป็นเซ็นเซอร์ที่หาน้ำมันใต้ดินได้นะเรามีการมีแผนพัฒนาให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นอีกจากการที่อวตอมที่ชั้นกาวสเตจที่ทดลองนะครับไปเป็นอวตอมที่เอ็กไซเต็ดสเตจคือชั้นที่สาระสูงขึ้นซึ่งตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะตอมลิทเบิร์กนะครับอะตอมลิทเบิร์กเนี่ยก็มีอาจารย์อีกท่านนึงเพิ่งจบมาเลยจากอเมริกานะครับโดยตรงมาคืออะตอมลิทเบิร์กก็เดี๋ยวให้อาจารย์ไปอธิบายเกี่ยวกับส่วนอะตอมลิทเบิร์กครับโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์แนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์สิทธิบัวทองนะครับอยู่สาขาวิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับในส่วนของผมเนี่ยก็คือจะรับผิดชอบในเกี่ยวกับแผนในอนาคตนะครับที่จะทำอะตอมที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยหรือชื่อเรียกของมันก็คือลิทเบิร์กอะตอมเราจะสร้างอะตอมที่มีขนาดใหญ่เนี้ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดพารามิเตอร์พื้นฐานสำคัญต่างๆยกตัวอย่างเช่นสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กหลักการง่ายๆก็คือเราอาจจะต้องใช้เลเซอร์ชนิดที่มีความยาวคลื่นแตกต่างจากชนิดที่ใช้สำหรับสร้างโคอะตอมเนี่ยยิงเข้าไปเพิ่มนะครับสร้างเป็นลิทเบิร์กอะตอมขึ้นมาแล้วเอาลิทเบิร์กอะตอมตัวเนี้ยไปเข้าไปอยู่ในสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กแล้วดูการเปลี่ยนแปลงทางควอนตัมสเตทของมันวัดการเปลี่ยนแปลงว่ามันดูดกลืนแสงยังไงแล้วเราอ่านค่าตรงนั้นออกมาเป็นค่าสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กที่ควรจะได้ครับรายละเอียดของเลเซอร์ที่เราใช้ในการทำโคอะตอมนะครับหรือเรียกว่า external cavity laser หรือย่อ ECDL นะครับในส่วนนี้ผมจะให้นักศึกษาปีเอกที่ทำงานที่อยู่เลยอธิบายนะครับดิฉันนางสาววิภาวีเต็มนุชนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของแล็บนี้ค่ะต่อไปก็จะแนะนำให้รู้จักกับ External Cavity Diode Laser หรือเรียกย่อว่า ECDL ECDL ของเรานั้นก็คือเลเซอร์ไดโอดที่เราเพิ่ม cavity ภายนอกเข้าไปเพื่อทำให้เลเซอร์ของเรานั้นสามารถปรับความถี่ได้เป็นความถี่ที่เราต้องการ ECDL นั้นก็จะประกอบไปด้วยเลเซอร์ไดโอดที่อยู่ข้างในบล็อกนี้ค่ะแล้วก็ส่วนถัดไปคือ polarizing beam splitter ที่ทำหน้าที่ในการแบ่งแสงออกเป็น2ลำลำหนึ่งจะสะท้อนออกนำไปใช้ในการทดลองส่วนอีกลำหนึ่งจะทะลุผ่านเพื่อนำไปใช้ในการทำ feedback หรือทำ external cavity เพื่อทำหน้าที่ในการปรับความถี่ของเลเซอร์ค่ะลำดับถัดไปก็คือแสงจะทะลุผ่านไปที่Interference Filter ซึ่งทำหน้าที่ในการปรับความยาวขึ้นของแสงให้เป็นให้อยู่รอบๆความยาวขึ้นของที่เราต้องการก่อนจากนั้นก็จะผ่านไปที่เลนส์นูนจะทำหน้าที่ในการรวมแสงให้ไปตกอยู่ที่กระจกซึ่งกระจกบานนี้จะทำหน้าที่เป็น External Cavity ของเลเซอร์เราค่ะด้านหลังกระจกจะมีเปียโซอิเล็กทริกติดอยู่ซึ่งเปียโซอิเล็กทริกนี้จะทำหน้าที่ในการขยับกระจก external cavity เราใส่เข้าไปเพื่อใช้ในการปรับความถี่ของเลเซอร์เมื่อกระจกขยับโดยเราสั่งเปียโซให้เป็นกระจกขยับจะทำให้เลสความถี่ของเลเซอร์นั้นเปลี่ยนไปเมื่อเราได้ ECDL ครบแล้วนะคะเราก็จะไปทำการตรวจสอบความถี่ของเลเซอร์ก่อนที่เราจะนำไปใช้ในการทำโคตอมแสงที่ออกมาจาก ECDL นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น2ลำโดยใช้ PBSหรือ polarizing beam splitter ตัวนี้ลำที่ทะลุผ่านเราจะนำไปใช้ในการทดลองส่วนอื่นๆส่วนลำที่สะท้อน PES นั้นจะไปเข้ากับ spectroscopy เพื่อใช้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถี่ของแสงเลเซอร์
เราจะเริ่มจากเราจะขยายลำแสงด้วยเลนส์นูน2อันนี้เพื่อให้ลำแสงนั้นขยายขนาดใหญ่ขึ้นครอบคลุมรูบิเดียมเซลล์ส่วนนี้ก็คือรูบิเดียมเซลล์ภายในรูบิเดียมเซลล์จะประกอบไปด้วยจะบรรจุด้วยแก๊สรูบิเดียมอยู่แสงจะทะลุผ่านรูบิเดียมเซลล์ไปที่ Water Vapor Page ซึ่งจะทำหน้าที่ในการปรับโพลาริตี้ของแสงแล้วก็จะสะท้อนกระจกที่อยู่ข้างหลัง Water Vapor Page ซึ่งกระจกบานนี้จะทำหน้าที่ในการสะท้อนแสงผ่านเซลล์อีกรอบกลับไปที่โฟโตไดโอดเพื่อทำหน้าที่ในการวัดสัญญาณของแสงแล้วสัญญาณนี้เราก็จะนำไปใช้ในการล็อกความถี่ของเลเซอร์อีกทีนึงโดยเราจะตรวจสอบความถี่ของเลเซอร์ได้ไงแล้วก็ต้องทำการปรับกระแสของ ECDL นั้นเพื่อให้รูบิเดียมเซลล์นั้นเรืองแสงการที่รูบิเดียมเซลล์เรืองแสงได้นั้นก็แสดงว่าความถี่ของเลเซอร์เรานั้นตรงกับชั้นทรานซิชันของรูบิเดียมแล้วเราก็จะทำการล็อกความถี่ของเลเซอร์เพื่อนำไปใช้ในการทำการตอกทุกคนก็รู้จักกับควอนตัมกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์มาอธิบายสรุปคร่าวๆให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมค่ะจากการที่กล่าวทั้งหมดนะครับผมเลยขอสรุปนิดหนึ่งว่าควอนตัมงานวิจัยในสายควอนตัมเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องนอกชีวิตประจำวันแล้วมันกลายเข้าชีวิตประจำวันแล้วครับควอนตัมเป็นสิ่งต้องสับสนเต็มที่สารบัญญัติเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าจากการสร้างนวัตกรรมแล้วก็เอาไปขายต่างชาติแทนได้ในบางหัวข้อที่เขายังไม่ได้อยู่ในแล็บไม่สามารถเอามาขายได้เราอาจจะก่อนก็ได้ครับในหลายส่วนก็ท่านใดนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์ทำนะคะอาจารย์มีผลิตเครื่องด้วยทั้งหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมนะคะที่สนใจเนี่ยก็เข้ามาติดต่อกับทีมงานของอาจารย์ได้โดยตรงเลยนะคะครับค่ะยินดีแล้วครับยินดีมากๆวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็ทีมงานมากๆนะคะที่ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับควอนตัมให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นค่ะแล้วก็อธิบายตัวเครื่องนี้ว่ามันใช้ยังไงมีประโยชน์อย่างไรในกับโลกของเราแล้วก็ประเทศไทยกับทางด้านการศึกษาของเรานะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ขอบคุณขอบคุณค่ะค่ะวันนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจกันแล้วนะคะทุกคนคงเข้าใจควอนตัมกันแล้วนะคะหลังจากที่มึนกันมานานก็คงเข้าใจกันมากขึ้นแล้วครั้งหน้าระดาสาจะพาไปพบกับนักวิจัยท่านไหนอีกนะคะโปรดติดตามเลยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Facebook ของ BU Research และ YouTube นะคะ